วัสดีครับพบกับผมบอลสกีโฟนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวเกมนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับเป็นเทรนดิ้งของGoogle Store นะครับผมชื่อเกมว่า Sega Pocket Cup Manager นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองแล้วก็อัปเดตแพทเรียบร้อยนะฮะซึ่งดูจากรูปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเกมแนวคุมทีมฟุตบอลเนาะดูจากชื่อและดูจากรูปประกอบนะครับดูจากโลโก้ของเขานะครับก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวจะเล่นสดๆให้ดูกันเลยนะครับเกมนี้อยู่บนระดับต้นๆในเน็ตเทรนดิ้งของ Google Store เลยนะครับดูซิว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมอัดคลิปวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าตัวเกมเขาให้เล่นเป็นแนวตั้งก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับต้องฟิกเป็นแนวตั้งไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับผมกด start นะฮะอันนี้เมื่อสักครู่อัปเดตไปแล้วนะฮะอันนี้อะไรครับก็จะมี secretary มีเลขาตุ๊ดๆๆๆเล่าไลฟ์แล้วฟังเราไม่อยากฟังเราไม่อยากดูกดไปเลยกดข้ามไปเลยได้ไหมไปเลยเราต้องกดตรงนี้ฮะโอเคอันนี้เลือกเหรอครับเลือกพื้นก็ต้องอังกฤษอยู่แล้วสิครับก็มีไทยด้วยเหรอครับผมเลือกไทยแล้วกันกดโอเคเลยปึ้งอันนี้เลเจียนนะครับเกมเป็นที่ไทยเขาให้เลือกอะไรอ่ะประเทศก็จังหวัดผมเลือกแบงคอกเลยครับไทยแบงคอกAre you sure you want to stick this legion? Okay. กดโอเคไปเลยครับบึ้งก็ผมอยู่กรุงเทพนะครับโอเคไม่รู้มันจะมีผลอะไรกับตัวเกมหรือเปล่านะครับ Chief hurry hurry is they about to kick off กดไปเลยผมมันรู้สึกจะเป็นเกมแนวภาษานะฮะเนี่ยโอเคนี่อะไรเจมี่วาดี้เจมี่วาดี้ is an interesting way to know of the devil always to dedicate himself to seek his cupโอเคเป็นลักษณะของเกมภาษาพอสมควรนะครับเนี่ยดูท่าทางแล้วนะฮะดูซิว่าการเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะพยายามรีวิวให้สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ให้เห็นตัวเกมได้ครอบคลุมมากที่สุดอ้าวนี่มาเจอเลยครับก็แข่งกันเลยยังไม่ได้จัดทีมอะไรเลยแสดงว่ามันอาจจะเป็นแบบเดโมให้เราดูแอคชั่นก่อนนะครับผมกดไปเลยกันกดได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันโหลดอยู่หรือไงสกิปเลยกันอ๋อเป็นตัวการ์ตูนแบบหัวโตครับไอ้เป็นนักบอลหัวโตเหรอโอ้ยเจมี่วาดี้อยู่ด้านบนอ๋อเมื่อกี้เราเซ็นเจมี่วาดี้มาร่วมทีมเราครับแล้วก็นักเตะจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยดูจากชื่อนักเตะจะเป็นเหมือนคนไทยฮะชื่อไทยครับอันนี้เสียงเฮ้ยตลกเหรอเฮ้ยนักเตะหัวโตเฮ้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยแต่เสียงมันเบามากเลยท่านชมวันนี้ผมเปิดเดี๋ยวมันจะกบเสียงพูดไงเอาเป็นเหมือนคุมทีมแล้วหัวโตอ๋อนี่สกิลฮะเปี้ยงโยนเข้าไปมันชื่ออะไรครับน่ะเจมี่วาดี้ยิงตรงตะไคร้อ้าวเข้าไหมน่ะไม่เข้าเหรอมันเปลี่ยนมุมมองได้ไหมเนี่ยนอนตีโอ้โหแต่ว่าดูจากคือคงจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับตัวนักฟุตบอลเนี่ยไม่น่าจะใช่คนจริงนะครับไม่น่าจะใช่ในชีวิตจริงนะฮะเจมี่วัดจริงๆเนี่ยนี่คือเลียนแบบเจมี่วัดดี้นะไอ้คนเมื่อกี้แต่มันใช่แต่เขียนไม่เหมือนเขาไม่เหมือนตัวจริงเนี่ยเจมี่วัดดี้อะไรสักอย่างไม่เหมือนเจมี่วัดดี้เลยคงเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอ้าวเข้าไม่ตกลงมันเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหมเมื่อกี้มันทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองได้เหรอฮะเนี่ยอ๋อเปลี่ยนมุมมองได้ครับคลิกแล้วก็เปลี่ยนมุมมองอันนี้แบบเบิร์ดวิวเหรออ้าว1-0แล้วครับท่านผู้ชมคือผมโดนนำใช่ไหมผมอยู่ฝั่งไหนยังไม่รู้เลยมึงยิ้มมั้งก็ได้หน้ามึงนิ่งมากหน้านิ่งมากครับโอ้โหคือหัวนิดหัวโตกว่าลูกฟุตบอลอีกดูดิลูกฟุตบอลนิดเดียวตลกอันนี้บอลแบบ7คนป่ะแต่ดูแล้วน่าจะ11นะมันคงไม่ใช่เป็นตลก7คนน่ะคือทำอะไรได้บ้างอ่ะคือตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากกดเปลี่ยนมุมมองไงครับข้างล่างก็เป็นเรื่องของไฮไลท์เนาะเกิดอะไรขึ้นบ้างกดอะไรไม่ได้มากไม่ได้นะฮะนอกจากมุมมองนะครับแล้วก็ปล่อยมันเวลาให้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมกดดูอ๋อกอได้ครับบนอ๋อด้านบนกอได้ครับท่านผู้ชมกอคือกออะไรอ่ะสกิลเหรออันนี้จะมีวัดดี้อ่ะเนี่ยยิงโอ้โหลูกย้อยคือลูกมันเหมือนแบบพวกเกมอะไรผมนึกไม่ออกเป็นเกม Angry Birds หรืออะไรไหมลูกบอลที่มันเหวี่ยงไปอย่างเงี้ยไอ้พวก Battle อะไรอ่ะ Private อะไรอ่ะที่ยิงอ๋อที่เขาบอกว่ากดตรงนี้แล้วจะอ๋อเร่งความเร็วโอเคนึกว่าจะต้องดูแบบซัมมี่อะไรชื่ออะไรของมันนะ
โอ้เอาหมดครึ่งแรก 1-1 ครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเฟรติโอ้โหนี่เปอร์เซ็นต์การครองบอล50 50เท่ากันเลยกดโอเคไปเลยแต่ผมอยากรู้ว่าหลังจบเกมนี้เนี่ยอันนี้คงเป็นเกมเดโมเนาะให้เราคือให้ตัวเกมมันคงให้เราดูเนาะว่าอัตราลดมันเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวหลังจบเกมนี้เนี่ยผมจะต้องทำอะไรได้บ้างไปซื้อนักเตะเพราะมันอะไรอ่ะมันให้เรากดแล้ว Quick Pay Resum Quick Pay คือข้ามเหรอเอาใช่จริงด้วยครับทุกผู้ชมโอเคนี่ก็จะต้องดูให้จบแมตช์อย่างเดียวนะครับก็กดข้ามไปเลยอ๋อไม่ยังไม่ข้ามครับเป็น Quick Pay เป็นแบบ 2D เนาะไม่ใช่ 3D มันมีสกู้โอเคจบอ้าวกลับมาชนะครับ 1-2-1 โอเคอะไรลัมที่เมื่อกี้นี้แต่ดูจากชื่อแล้วคงไม่ใช่นักเตะจริงนะครับตึ๊ดๆๆๆมาแล้วครับเลขาเราตึ๊ดๆๆๆก็ว่าไปเจมมี่ดิวตึ๊ดๆๆไม่ตึ๊ดๆๆแต่หน้ามันเหมือนเลยนะเขาโครงเหมือนเลยเจมมี่วันจ้าจ้าจ้าเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจแล้วจ้ากดออโต้ได้ไหมจ้าไปเลยจ้าเข้าใจแล้วจ้าขี้เกียจคุยค่ะจ้าโอเคคือเหมือนเป็นเกมแนวแบบภาษาเนาะกดอะไรได้บ้างถึงต้องอ่านใช่ไหมต้องกดไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้อะไรครับเนี่ยหลังจากที่ไปแบบไปเซิร์ฟดูเกมตัวเกมการแข่งแล้วเนี่ยมันจะให้เรามาจัดการทีมนะครับทีนี้ผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ที่หน้าด้านบนจะเป็นชื่อสโมสรของเราเปลี่ยนได้ชื่ออะไรชื่ออะไรบางนาซิตี้แล้วกันครับผมไม่ได้อยู่บางนานะแต่นึกอะไรไม่ออกครับบางนาไปเลยแล้วก็เปลี่ยนพวกอะไรอะโลโก้นี่เขามีมาให้แล้วเนาะมีโลโก้เข้ามาจากไหนเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะโอเคปึ้งแล้วก็เปลี่ยนชุดก็นะก็ตัวละครก็อกน่ารักดีนะครับถ้าคุณชอบแบบไม่ซีเรียสอ่ะไม่ต้องเล่นแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนสีไม่สวยเลยโอ้มันคือปรับได้เยอะมากผมชอบสีส้มมั่วๆไปก่อนแล้วกันครับทุกผู้ชมอย่าคิดไปนานไปนะครับก็ประมาณนี้ก่อนกดได้ไหมแล้วไงต่อออกไปใช่ไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันเดนดอมดีกว่าดูที่มันจะโอเคชุดแดงครับแดงดำโอเคเลยครับไปเลยมันแรนดอมชื่อทีมให้ผมด้วยไม่เป็นไรตัดชื่อนั้นก็ได้ไปเลยครับ Thank you for entering โอเค Hello boss now let's see the office let's get some work done ไปเลยครับมั่วไปเลยครับครับ edit อ๋อมันเป็นพอเราปรับแล้วมันก็เข้ามาในเกมให้ดูอีกทีนึงนะว่าตัวไอตัวหรือว่าสภาพทีมที่เราปรับเนี่ยมันเป็นไงบ้างอ๋อนี่เขาอธิบายภารกิจหรือมิชชั่นเนาะน่าจะเป็นภารกิจเนี่ยว่าเราอยู่ในลีกไหนดิวิชั่นไหนดิวิชั่นไหนเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคประมาณนั้นนะมันก็เข้าโครงมาจากเกมฟุตบอลนั่นแหละครับHR หรอคืออะไรครับทำอะไรได้บ้างYou can check scout อ๋อน่าจะเป็นคันหาส่องหานักเตะเนาะนี่เป็นแมวมอง Pedro let request William เฮ้ยมันคือมันแค่คือเคิร์ทซูมาเดี๋ยวผมดูการสะกดชื่อนักฟุตบอลก่อนว่ามันสะกดเหมือนจริงป่ะคือผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่ามันสะกดยังไงบ้างแต่ Pedro let request เหมือนจะไม่ได้สะกดอย่างนี้นะคืออาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยอะฮะเพื่อป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์จริงๆเปโดP E D R รถเปโดใช่แต่รถรีเควสไม่น่าจะเขียนอย่างนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองทำไงอ่ะผมอยากได้รถรีเควสวิลเลียนดีกว่าผมชอบวิลเลียนคอนแทคทำสัญญาเลยซื้อมาเลยได้ไหมเนี่ยมาแล้วครับโอ้โหใส่สูตรมาเลยจ้าเข้าใจแล้วจ้าเกรดโอเคฟันเฮ้เขาให้ทุนเราเหรอนี่ได้ใครมาตัวหนึ่งอะคาวาโมโต้เหรอคาวาโมโต้แล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับเป็นไอเทมที่ใช้เกี่ยวกับการเล่นเกมนี้แหละเนาะแล้วก็ชินจิโอโนะผมขออนุญาตออกเสียงตามชื่อนักเตะจริงๆที่รู้จักเลยนะแต่เข้าใจว่ามันคงเขียนเพื่อแบบเลี่ยงเลขสิทธิ์นะครับไม่ใช่ตัวจริงๆนะอาจจะสะกดผิดนิดหน่อยนะคิดเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะกดไปเลยจะทำอะไรได้บ้างครับ edit ทีมปึ้งกด close ไปตึ๊ดๆๆๆๆๆๆๆนี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะ
แล้วเป็นเกมแบบแนวตั้งนี่แหละครับมันก็เลยดูแบบแปลกนิดนึงมันจะฟิกหน้าจอให้หลังของเราเลยอ่ะจริงๆเกมฟุตบอลมันน่าจะเป็นแนวนอนเนาะอันนี้เท่าไหร่ผมจะคิดแล้วกันเนาะมันคงเป็นการปรับทีมอะฮะไอ้ข้างบนนี่คือใครแมเนเจอร์เหรอแล้วเราไม่ใช่แมเนเจอร์เหรออ๋อนี่ทีมใครทีมใครไม่อ๋อทีมเราแหละมีวาร์ดี้ตรงนี้เออปรับทีมแล้วผมซื้อวิลเลียนมาเมื่อกี้มันอยู่ไหนอ่ะกดแบ็กกลับไปวิลเลียนเขาอยู่ไหนวิลเลียนยืนตรงไหนเนี่ยหรืออยู่ตัวสำรองหรืออันไหนเอาลงมาลงหน่อยสิมีธวัชชัยด้วยเหรอเห็นว่าแว็บธงชัยครับไม่ธวัชชัยนี่คานไหนอยู่หน้ามันสิโอ้ไม่ใช่นี่วัดโอลิเวอร์คานโอเควิลเลียนตรงไหนไม่รู้ครับตัวอ๋อนี่ไงวิลเลียนเอาไปลงตรงไหนบ้างผมซื้อวิลเลียนมาวิลเลียนไปลงตรงไหนได้บ้างตัวนี้เขาก็จะบอกว่าเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับนี่มีค่าพลังจั่วเชอร์ชมันสงวัฒน์ผมก็ไปตรงนี้กันไปขวาโอเคไปเลยครับตามนี้เลยไปยังไงต่อ recommend selection อ่ะโอ้มันจะ recommend ให้เราด้วยเอาแบบอะไรอ่ะคอมโบกันปุ๊บ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 โอเคไปเลยไปไงต่อครับท่านผู้ชมต้องกดมาโฮมก่อนนะฮะแล้วก็เราก็จะแข่งนี่เลยครับกดปฏิทินเดี๋ยวแข่งให้ดูแมตช์นึงแล้วก็จะขออนุญาตจบคลิปเลยนะครับผมก็เราคงได้เห็นคร่าวๆนะครับในวิธีการเล่นของเกมนี้นะฮะโอเค Advance get to ไปเลยไปเลยแข่งเลยครับนี่เจอกับอะไรเหมือนลิเวอร์พูลเลย start ไปยังจะอธิบายให้เราไม่รู้ว่าอธิบายเราตลอดเกมหรือเปล่านะแต่เข้าใจว่าคงไม่ฮะ Watch Highlight Watch Match Quick Play Quick Play น่าจะเป็นเรื่องของที่เป็น 2D ที่เป็นไวเมื่อสักครู่นะครับ Watch Highlight หรือ Watch Match Watch Match ก็คงเป็นเต็มแมตช์เลยผมขอดูไฮไลท์แล้วกันนะครับดูเฉพาะไฮไลท์แล้วกันดูเฉพาะวิลเลียนของเราจะเล่นเป็นไงบ้างก็ถือว่าคลายเครียดได้ครับในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นเกมที่ผมเห็นว่ามันอยู่ในระดับท็อปช็อปนะครับท็อป5ครับของเทรนดิ้งบน Google Store เลยก็เลยจะโหลดมาดูสิว่ามันจะเล่นสนุกขนาดไหนเป็นเกมฟุตบอลเนาะผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือไฮไลท์ครับโอ้วิลเลียนทำประตูเลยฮะซื้อมาโอ้โหหัวแทบคือหัวใหญ่กับตัวอีกอะสุดยอดเปิดไปแล้วครับโอ้โหวิลเลียนดอกบนกลางยิงวัดดี้โอ้โหเข้าสามเหลี่ยมครับเป็นประตูนำ 2-0 ครับโอ้โหลูกนี้ซัดกันอย่างสวยงามครับอ้าวอ๋อเมื่อกี้ 1-0 เหรอเดี๋ยวไม่เข้าขอโทษทีครับท่านผู้ชมต้องขออภัยแล้วตุ๊ดฟาวดูเรื่อยๆแบบโอ้โหครึ่งแรกโอ้โหไวมากถ้ามีไฮไลท์เขาจะตัดมาไฮไลท์มาให้เราดูเนาะโอเคอันนี้ถ้าไม่มีไฮไลท์มันก็จะแบบเนี้ย2ดีตึ๊ดอ้าวไฮไลท์มาแล้วครับตอนนี้เป็นของฝั่งทีมคู่ต่อสู้เรามันทีมชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับเขายิงไปแล้ว1-1ครับท่านผู้ชมเราเสียประตูไปแล้วคือหน้ามันนิ่งมากอ่ะมันไม่มียิ้มไม่มีแย้มสุดยอดจริงๆอ้าวไฮไลท์มาอีกแล้วครับตอนนี้เป็นของฝั่งของใครอ่ะของฝั่งเราครับเปิดก็ไปตรงกลางยิงชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับตู่อุดมรัตน์เหรอตู่อุดมรัตน์ชื่ออะไรก็ตามพอตอนนี้เข้าไปแล้ว 2-1 ครับโอ้โหหน้านิ่งมากครับนักเตะทุกคนสุดยอดจริงเอาครับหมดเวลาชนะไปด้วยสกอร์2-1ครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมชื่อเกมอะไรผมลืมไปแล้ว Vegas Manager Soccer อะไรสักอย่างนึงนะครับผมต้องลองโหลดมาเล่นดูครับเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวผมจะเอาตัวโลโก้ชื่อเกมมาให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบเดี๋ยวจะรีวิวในเกมอื่นๆที่เป็นที่นิยมบน Google Store นะครับมาให้ดูซิว่าเกมอื่นเกมข้างหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับวันนี้ต้องขอตัวละก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ